ติกัตอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติทาสตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมพิมังปาชังนมัตถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมแต่พระรัตนตรัยข้าพเจ้าขอไหว้พระบรมไตรโลกนาถผู้มีพระหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงแสดงธรรมอันวิจิตรข้ามพ้นสาครคือยยธรรมได้แล้วทรงแสดงธรรมโดยละเอียดมีนัยยะอันวิจิตรข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วและเป็นเหตุให้บุคคลที่มีความสามารถออกไปจากโลกข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลและคุณเป็นต้นเป็นผู้ที่มั่นในพระอริยสัจธรรมคือมรรคผลเป็นเนื้อนาบุญอันเอกของโลกลำดับต่อไปนี้ก็ขอถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์แม้แต่ว่าแสดงถึงคุณที่อันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะหลวงพ่อสังบาลหลวงพ่อสนองกตปุญโญตลอดถึงพระเถรานุเถระที่บริหารการจัดการในคณะสงฆ์ในองค์กรวัดสังฆทานรวมถึงสาขาอื่นๆด้วยทั้งหมดทั้งปวงนี้ท่านก็มีบุญคุณมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่รับภาระหน้าที่ของพระศาสนาได้เผยแผ่ได้พยายามทำทุกถึงทุกอย่างให้พระศาสดานี้มั่นคงในสยามประเทศรวมถึงพุทธบริษัททุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกานะก็เช่นเดียวกันที่ค้ำจุนอุดหนุนเกื้อกูลให้พระศาสนามั่นคงอยู่ได้ก็เพราะเรามีสัมมาปฏิบัติ ก็วันนี้ก็เป็นปกตินะอาตมาก็ถือว่าเป็นปกติแล้วที่มีพระเถรานุเถระตลอดถึงญาติโยมทุกฝ่ายถือว่าเป็นภาระที่จะต้องทำด้วยกันอาตมาก็อยู่ในสาขาของวัดสังฆทานที่เที่ยวศาลาธรรมอยู่ไม่ไกลเนี่ยในกรุงเทพมหานครนะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรับภาระช่วยกันทำช่วยกันปฏิบัติช่วยกันแนะนำนะถึงว่าเป็นกัลยาณมิตรแต่ในแง่มุมหนึ่งซึ่งเราท่านทั้งหลายก็คงจะจำได้ในคำที่สอนให้ในสังคมแห่งนี้หรือว่าคนที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยคือเรียกว่าหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเมื่อก่อนนะมันเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการเขียนไว้ก็คนรุ่นเก่าๆนะไม่แก่แต่สาวน้อยนะอย่างโยมเล็กเป็นต้นเนี่ยก็ได้เรียนว่าได้เรียนหนังสือที่ว่าหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมก็ถามว่าเราจะมาไขความอีกทีอย่างว่าหน้าที่พลเมืองนั่นคืออะไรหน้าที่พลเมืองก็คือว่าพลเมืองพุทธนี่แหละพลเมืองคนไทยนี่แหละหน้าที่ก็คือธรรมะก็คือหน้าที่เนี่ยหน้าที่เนาะหน้าที่พลเมืองศีลล่ะศีลและธรรมแต่ว่าเขาจะรวมกันว่าหน้าที่พลเมืองศีลธรรมมาไม่มีคำว่าและอยู่ศีลคืออะไรคือระเบียบอะไรระเบียบวินัยข้อวัดปฏิบัติต่างๆนะเรียกว่า
ศีลนะนะศีลน่ะเป็นก็มีการกายวาจารวมอยู่กายกับวาจาหรือวาจากับกายไม่เกี่ยวกับใจไม่เกี่ยวกับใจศีลนะนะทีนี้ศีลธรรมศีลธรรมธรรมะก็คือเป็นเรื่องของที่ทรงไว้ซึ่งอะไรธรรมะคือรักษาไว้ผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมะให้ตกไปในที่ชั่วในอกุศลธรรมต่างๆอกุศลจิตนี่คือธรรมะเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายนะก็กันเป็นพื้นฐานที่จะจันโลงพระพุทธศาสนาโดยมีหน้าที่ที่จะต้องกระทําธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะที่จะต้องทําอะไรก็ทําเป็นเรื่องของการที่จะให้มีศีลเพื่อข้อวัดปฏิบัติที่จะต้องทําเช่นว่าท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ในลานธรรมนี้ก่อนอื่นเรียกว่าต้องผ่านการรักษาศีลหรือสมาทานศีลหรือถือเอาศีลมาแล้วนะแต่ต่อไปนี้ก็เรื่องว่าเติมเต็มนะแอดแบตเตอรี่ขึ้นมาเพิ่มแบตเตอรี่ขึ้นมาให้เป็นมีคุณธรรมมีธรรมะเราจึงได้สาระในการที่เราท่านทั้งหลายเป็นบุตรหลานนะของ ประเทศสยามอันนี้ ได้ศึกษามาเป็นขั้นเป็นตอนมาว่าแต่ว่าในยุคในสมัยไรจะเรียกว่าอย่างไงนักวิชาการและพักหลังนี้อาจจะตัดไอ้คำตรงนั้นออกไปแต่ถึงแม้ว่าจะตัดออกไปก็ตามจริงในโดยพฤตินัยแล้วเนี่ยโดยพฤตินัยแล้วก็ยังถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในเรื่องตรงนี้นะนี่ก็อาตมาก็เริ่มต้นด้วยอารัมภบทในแบบว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราหรือจะคำพระธรรมคำสอนในพุทธศาสนาว่าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติในหน้าที่พลเมืองและศีลและธรรมอย่างต่อเนื่องมานะทีนี้ในสิ่งที่เราท่านทั้งหลายก็เป็นวาระเป็นโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะมาฟังธรรมเราก็จะมีการกำหนดของสังคมว่าวันอาทิตย์นะถือไปวันว่างบางทีก็แถมวันเสาร์ด้วยซ้ำเลยนะวันเสาร์ก็ตามวันอาทิตย์ก็ตามเมื่อก่อนนี้วันพระ8ค่ำ15ค่ำหมายความว่านั่นเป็นกฎทางเรื่องของทางสาธารณพิธีได้กำหนดไว้ได้ชัดเจนแต่มาพักหลังก็เห็นว่าวัน8ค่ำ15ค่ำบางคนนะบางครอบครัวหรือบางวัยเนี่ยก็ไม่สะดวกในการที่จะมาวัดก็เลยเราก็เติมมาหมายความว่าวันเสาร์ก็ตามวันอาทิตย์ก็ตามก็มาสถานที่อย่างนี้มาประชุมกันนะมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้มันเกิดขึ้นเพื่อจะได้มีการศึกษาไม่มีการฟังธรรมนะมีการฟังธรรมทีนี้ระเบียบต่างๆที่เรียกว่าเราท่านทั้งหลายก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัตินะธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะเนี่ยนะในโอกาสที่เราได้มาปฏิสนธิคือมาเกิดนะนะมาเกิดในเป็นมนุษย์นะมนุษย์ได้พบกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างจะสั้นมากๆเลยช่วงสั้นมากๆบอกเราจะเคยเปรียบเทียบนะหลายท่านหลายคนก็คือเคยได้ยินได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับว่าเทวดาตกฟ้าเนี่ยนะเทวดาตกฟ้ามานางเทพพยดาเพลิดเพลินอยู่ในชั้นสวรรค์นั่นแหละนั้นสวรรค์เพลิดเพลินด้วยเก็บดอกไม้ร้องรำทำเพลงเพลิดเพลินไปด้วยกามคุณต่างๆในเรื่องของเป็นวิสัยของเทวดาแต่นางพระอีกตนหนึ่งนะก็เป็นผู้ที่อาจจะประมาทนะเขาเรียกว่ามีการประมาทนะถึงจะตายนะนางฟ้าเนี่ยนะประมาทไปอาจจะเป็นการอดอาหารหิวโหยมากเป็นลมหรือทำไมไม่รู้ก็ในที่จุดก็จุติแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์แค่หายไปจากสายตาของเพื่อนฝูงไม่กี่วินาทีแต่สามารถจะมาเกิดในเมืองมนุษย์ได้อายุตั้ง70กว่าปี75ปี
75 ปีคนอายุ15 ปีเห็นว่ามีสามีภรรยาเป็นมีลูกมีหลานมีกิจการงานต่างๆนะฮะแต่เมื่อเขาพลาดในการที่เขาก็ตกเทวดาตกฟ้าลงมาเนี่ยก็ยังระลึกได้ในคุณงามความดีอันนั้นยังตั้งปรารถนาว่าถ้าหากว่าท่านมีโอกาสที่จะกลับไปในยุติใหม่เนี่ยนะ ก็ขอให้ไปเป็นในกลุ่มของเทพบุตรเทพพิดาที่เป็นบริวารของเทพบุตรนั้นเหมือนเดิมตั้งความปรารถนาเหล่านั้นและเสร็จแล้วก็เป็นไปตามความปรารถนายิ่งเพราะเขาได้มาอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยก็ได้ทำบุญทำกุศลอย่างต่อเนื่องเรียกว่ารักษาคะแนนของความที่เป็นเทพพิดานั้นไม่ให้เสียหายไปเลยเนาะ รักษาบริคุณงามความดีมีศีลมีข้อวัดปฏิบัติมีทานมีศีลมีภาวนานะแต่ว่ายังมาเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เป็นกามคุณก็ไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อกลับไปเกิดในรอบที่สองนั้นนะเพื่อนๆถามว่าเธอหายหน้าไปไหนเนี่ยฮะแค่มันแวบเดียวเท่านั้นนะดังนั้นท่านทั้งหลายในเรื่องของการที่ท่านมาโอมีโอกาสมาอยู่ที่นี่ไม่รู้ละ60 70 80 ถ้า80แล้วโอ้ถ้าจะไม่ไหวนะจาก2 ขาเป็น3 เป็น3 เป็น4เป็น4เป็น6อะไรทำนองนี้นะมันไม่ไหวแล้วนะไปดีกว่าเนาะไปนะไปเป็นเทพยดาดีกว่าแล้วก็ให้รักษาแชมป์ไว้นะรักษาคะแนนไว้เผื่อจะมาตรงนี้แล้วก็ต้องกลับไปเทพยดาหรืออาจจะชั้นก็ไม่เป็นไรนะ ทีนี้เราก็ต้องพัฒนาอย่างไรพัฒนาการที่เราจะไปเป็นในสภาพที่ภูมิธรรมคือหมายความว่าสุขติภูมิให้ไปอยู่ในสุขติภูมินั้นทำอย่างไรท่านก็บอกว่ามันไม่นอกเหนือไปจากที่เรียกว่าพฤติกรรมหรือการกระทำเรียกว่ากรรมนะพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้มโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยา นี่ก็หมายความว่าในส่วนของภาคของอกุศลธรรมก็บอกว่าเหมือนกับรอยเท้าเหมือนกับรอยเท้าโคถูกรอยล้อของเฟียนทับไปนั่นก็คือเป็นอกุศลถ้าสมมติว่าในการกระทําอกุศลแง่แง่แล้วแน่นอนที่สุดก็คือว่าผลของอกุศลก็ที่เป็นหวังได้คือหมายความว่าเป็นผลอกุศลขึ้นเกิดมาในภพภูมิข้างหน้าทันที หรืออาจจะยังไม่ถึงภพภูมิข้างหน้าอาจจะในภพภูมินี้ในชาตินี้แหละอาจจะปรากฏถ้ากรรมนั้นเป็นกรรมที่คนกิเลสหนักในส่วนของทางฝ่ายกรรมดีก็เช่นเดียวกันท่านก็อุปมาเหมือนกับว่าเงาย่อมติดตามตัวท่านดูว่าถ้าตรงไหนไม่มีแสงสว่างท่านก็บอกไม่มีเงาเป็นไปไม่ได้มันก็มีอยู่นั่นแหละปรากฏอยู่นั่นแหละ ตัวท่านไปที่ไหนอะไรเนี่ยแล้วก็เงาก็ไปที่นั่นแต่ถ้าไม่มีตรงมีแสงอะไรขึ้นมาก็เงาก็ปรากฏความดีที่ท่านทำไว้มันก็ไม่ไปไหนหรอกคิดดีทำดีพูดดีมันก็ผลก็มันดีทำไม่ดีคือทำชั่วทำทั่วโดยกายทำทั่วโดยวาจาหรือทำทั่วแม้แต่ใจคิดมันก็คือว่าเป็นผลของความชั่วก็เกิดปรากฏขึ้นนั่นแหละ นะมันซึมซับมันเป็นเงาตามตัวหรือเป็นเหมือนกับรอยเท้าโคที่ถูกล้อเวียนเนี้ยมันกระทับไปอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ยกตัวอย่างนี้รวมความแล้วตัวอะไรเป็นตัวแปรที่สำคัญก็คือกรรมท่านก็บอกว่าในเรื่องของการทำกรรมนั้นถ้าจะแยกแยะไปให้เห็นว่ากรรมหนักเรียกว่าคารุกรรมนะเนี่ยนะกรรมหนักคารุกรรม ถ้ากรรมเบาล่ะแบนพหุแล้วเบาๆนะพหุแล้วก็เบานะพหุแล้วก็กรรมในกรรมเบาแต่หากว่าแล้วต่อไปมันมีกรรมอะไรอ่ะก็เรียกว่าอาสันนะแปลว่าจวนเจียนจวนเจียนเช่นว่าคนใกล้จะตายอ่ะนะอาสันนะกรรมเนี่ยนะกรรมแล้วก็ส่วนที่ทั้ง3 กรรมไม่ว่าคารุกรรมก็ตามนะพหุลกกรรมก็ตามหรือว่า อาสันนกกรรมไม่ได้ปรากฏอย่างชัดเจนท่านก็เรียกมีชื่อว่ากตัตตาวาปนกรรม
ผือว่าเก็บเช็คบินเล็กๆน้อยๆแม้ว่ากรรมทั้งสามอย่างนั้นยังไม่ได้ให้ผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุศลก็ตามอกุศลก็ตามตัวนี้กตัตตาวาปนกรรมเป็นที่ตัวเก็บหมดเลยจะมาพลาดไม่ได้ดังนั้นในชีวิตของเราที่เป็นใหม่เป็นไปอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกขณะจิตเนี้ยมันเป็นกรรมที่เรียกว่าเป็นดาวเทียมของกรรมเนี่ยนะมันซองเราจะตลอดเวลาเลยนะฮะซองตลอดเวลาเราจะไปไหนก็ตามแต่กรรมจะซองก็ไปเข้าไปที่มืดที่หุบของหุบเขาแปลว่าไม่มีที่รับไม่มีที่แจ้งเลยอันนั้นภาติของพระสัมมาพุทธเจ้าก็บอกว่านัตถิโลเกระโหนามะคือเรียกว่าอะไรความลับไม่มีในโลกอันนั้นลับไม่มีในโลกถ้าเราคิดไม่ดีใครอ่ะคนอื่นไม่สามารถจะรู้เราได้หรอกแต่เราเท่านั้นที่เรารู้หน้าบัดนี้เราไม่ชอบหน้าคนนั้นแล้วเราชำเลืองมองได้มองซ้ายมองขวาไปแล้วว่าอยู่ที่ไหนชำเลืองเห็นปั๊บพอเห็นหน้าเราก็จำภาพมันนะอิจฉาริษยามันนะแต่ถ้าหากว่ากองข้ามกับการที่เราชอบเขาอ่ะเขาเป็นนักบุญจริงๆนะคนเนี้ยนะโอ้มาทีไรก็เจอทุกครั้งเลยมีอะไรก็มาว่ามีคณะที่อนุโมทนากล่าวชื่อก็ตามด้วยเรื่องกรรมเราอยากจะพบเขาเลยนะเห็นหน้าเขาแล้วโอ้โหเป็นคนที่นักบุญจริงๆนะคือทั้งทวนกุศลก็ตามอกุศลก็ตามพอเราเห็นตาเห็นรูปขึ้นมาสามารถจะยังถึงใจของเราเลยว่าเราที่เราเห็นนั้นนะมันเป็นผลสะท้อนออกมาให้ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปแน่ๆเขาเรียกว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปออกมาทันทีเลยนะเป็นเรื่องของการเมื่อก็ส่องสภาพที่มีเรดาร์ประภาพที่มีดาวเทียมสามารถจะส่องตลอดเวลาในเรื่องกรรมทีนี้ตอนนี้นะของพ่อก็จะพูดให้ออกมาให้เห็นภาพชัดเจนสักนิดหน่อยหนึ่งเรื่องคารุกรรมเนี่ยมันเป็นอะไรคารุกรรมที่จริงท่านก็เน้นหนักๆไว้คือทำลายหรือฆ่าบิดามารดาเนี่ยเห็นไหมผู้ที่มีพระใช้บอกคำว่าพระเนี่ยผู้ที่มีพระคุณถ้าถามว่าไม่ฆ่าล่ะไม่ฆ่าทำอะไรกระทบกระแทกหน่อยได้ไหมมาพูดจาได้ไหมก็คือว่าไม่ถึงไม่เหมือนนะแต่ว่าเขาเรียกว่าสะสมแล้วเนาะสะสมแล้วถ้าเราจะโกรธแม่เราก็บอกแม่ก็งุ่มง่ำอะไรตรงไรไม่เข้าท่าเข้าทางเป็นอย่างโน้นอย่างนี้หรือบางทีกับคนแก่เขาดื้อรั้นก็แทกหน่อยหนึ่งแล้วก็แทกเขาด้วยความโกรธด้วยเห็นไหมฮะเป็นความหยาบคายเป็นการที่ทำให้จิตใจของคนนั้นก็เป็นคนเป็นบาปขึ้นมาแม่ก็เสียใจแต่ไม่กล้าพูดลูกว่าเออทำไมลูกต้องพูดกับแม่อย่างนี้แม่อดทนต่อไปเนี่ยนี่เขาเรียกว่าจนคล้ายๆจะเป็นถึงคารุกรรมมันแหละแต่ไม่ถึงนั้นแต่ถ้าเมื่อไรเขาทำลายให้ชีวิตของเขาเนี่ยฆ่าตายเป็นคารุกรรมทันทีเลยทำนองเดียวกับพ่อก็เหมือนกันพ่อบังเกิดกล้าวก็เช่นเดียวกันนอกคนเดียวกันนะครับนี่เรียกว่าเป็นคารุกรรมนี่คือฆ่าบิดาฆ่ามารดาทีนี้ต่อไปก็คือถ้าเป็นเรื่องของโจรผู้ร้ายแต่แล้วเป็นทำลายฆ่านะพระอรหันต์คืออรหันต์เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นหรือแต่ยังให้เพียงเพื่อให้บาดเจ็บนะยังจะเทวทัตดิ่งหินมาถูกแค่เท้าพระพุทธเจ้าขึ้นมาหน่อยเดียวเท่านั้นน่ะแค่ช้ำเลือดช้ำหนองไปก็เรียกว่าเป็นคารุกรรมนะอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆก็คือว่ายุแยสนับสนุนให้คณะสงฆ์แตกจากกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะสงฆ์สังฆะเนี่ยเพราะนั้นในตัวนี้เหมือนกับว่าณบัดนี้ในปัจจุบันนี้เรามีอะไรสื่อต่างๆที่สามารถจะไลน์กันไปได้เฟซไปได้ทำอะไรต้องไม่ไลน์ไปได้พูดนุ่นแย่ยุนี้แย่นี้นานๆเขาเรียกว่าบางช่างยุก็มาไปมาทำให้แหละให้มีผลกระทบจากพระสงฆ์องค์เจ้าที่ถามว่าใครเป็นคนทำอ่ะอาจจะเริ่มต้นจากคารหัตคารวาสท่านบอกปิดทางนะคือถ้าเป็นคารหัตคารวาสเนี่ยทำให้สงฆ์แตกกันไม่มี
แต่พระต่างหากนะแต่เราไม่ทำเองแต่เราไม่ทำเองเราก็ไปรู้จักพระนะอย่างพระหลวงตาคนนี้สมมติว่านะโยมก็เป็นคนให้ข้อมูลสมมตินะโยมให้ข้อมูลก็ข้อมูลจากที่ไหนอ่ะเนี่ยพระหลวงตาเขามีพันอย่างนี้ถูกต้องไหมก็มาเดียวก็คนนั้นถามพอบอกเข้ามาตรงนี้เข้ามาหลวงตาก็หึกเหิมก็จริงได้ข้อมูลมาจากโยมแหละทำไปพูดไปพูดมาก็ได้พูดกันในสื่อไอ้พันอย่างเนี้ยที่สุดเลยสามารถจะแยกแยะพระกลุ่มนั้นพระรูปนี้พระตรงนั้นนะสงบนิ่งไม่ได้หลายพระเดี๋ยวนี้นะที่มาพูดตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าที่นี่นะหลายพระเดี๋ยวนี้ก็บอกโอ้หลวงตาเอ้ยหลวงพ่อเอ้ยมันยากเหลือเกินพระเนี่ยบางทีต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่คนเดียวแต่ทำอะไรไม่ได้ทำงานเพื่อสังคมไม่ได้จะเป็นวิทยุก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามทำงานคนเดียวไม่ได้ถ้าหากว่าจะให้คนสักสองรูปสามรูปก็หาได้โดยยากไม่มีความสามัคคีกันเพราะนั้นเป็นเรื่องอะไรก็ไม่ทราบว่าศาสนาของเราเป็นคนที่ช่วยกันเรื่องนี้ไม่มีหายากเลยทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นพระเนี่ยลูกชาวบ้านเหรอทั้งที่ก็มีความรู้ที่จะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทที่จะมาช่วยพระศาสนานะเพราะครั้นเหล่านั้นก็มีพื้นฐานอยู่แล้วนะเรื่องอย่างนี้นะแต่ที่ไหนได้จัดงานใหญ่โตนะจัดงาน5วัน5คืนให้พระพยายามทำโน้นทำนี้ขึ้นมาพอถามว่านี่คิดว่าให้ลูกชายมาคราวนี้ก็บวชสักกี่เดือนนะ่ะช้ำเดือนยิงคำถามว่าจะกี่เดือนบอกเจ้าข้าพอดีลูกชายมีตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาปรากฏดิฉันคิดว่าจะบวชแค่7 วันเท่านั้นนะคะหมดท่าเลยโอ้ยพระเตรียมตัวงั้นก็มานิมนต์พระที่นั่นที่นี่พูดแล้วที่พึ่งไม่ได้เลยรวมความนะพระใหม่ก็พึ่งไม่ได้พระเก่าก็พึ่งไม่ได้และไอ้ตัวที่ยุแย่ทางโน้นโดนทางนี้กลายเป็นว่าศาสนาของเรากำลังจะเดินก้าวหน้าออกไปในยุคในสมัยที่มีตัวช่วยไอ้พันอย่างนี้ที่ไหนได้กลับกลางข้ามไปหมดหลายวัดหลายสาขากำลังเอาเท้าขออภัยที่พูดอ่ะมือไก่หน้าผากไม่พอเดี๋ยวเอาจะเอาไว้อวัยวะส่วนเนี้ยขึ้นมาไก่หน้าผากเพราะอะไรเพราะไม่มีคนที่จะช่วยกันทำกิจกรรมของพระที่ควรจะทำเช่นก็ยกตัวอย่างว่าจะไปจัดคอร์สสักแห่งหนึ่งนี้นะควรจะมีสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้พระสัก4-5 รูปพระ4-5 รูปก็ถึงพร้อมด้วยนะพระเนี่ยต้องถึงพร้อมด้วยนะเหมือนกับว่าเราเล่นกีฬาที่เป็นทีมโยมถ้าเล่นกีฬาเป็นทีมโยมนึกออกไหมมันก็ต้องถึงซ้อมเนาะมันเก่งเป็นดาราที่เตะฟุตบอลหรืออาจจะเตะตะกร้อคือว่าเสพปากตะกร้อด้วยทำเป็นคนตบตะกร้อด้วยนะอาจจะมีคนอยู่2 คนแต่ตัวอื่นเป็นตัวประกอบเสิร์ฟให้อย่างโน้นอย่างนี้ตัวมันถูกต้องไหมแต่ปรากฏว่าพระของเราเนี่ยไม่มีไปเดียวๆหัวเดียวกระเทียมรีบทำไปทำมาก็ปาแก่ก็แก่ก็แก่โสมก็โสมเสร็จแล้วมันไปไม่รอดนะฮะไปไม่รอดเนี่ยนะนี่พูดเรื่องเกี่ยวกับอนันตริยกรรมนี่แหละแต่ว่าไม่ถึงอนันตริยกรรมที่ทำให้สงฆ์แตกจากกันจริงแต่ว่ามันตัดรอนให้ไม่มีกำลังตัดรอนให้ที่องค์กรต่างๆไม่มีกำลังเพราะนั้นท่านทั้งหลายช่วยเป็นภาระด้วยเนาะช่วยเป็นภาระด้วยว่าถ้าหากพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไหนเป็นยังไงนะโดยช่วยว่าโอ้เรื่องนี้พระคุณเจ้าเอ๋ยนะแล้วก็มีอะไรต้องมีอะไรก็แล้วแต่นะเราไฟในไม่เอานำออกไฟนอกไม่เอานำเข้ามีความรักสามัคคีกลมเกี่ยวกันอย่าให้คอยว่าเออจะเป็นอนันตเดียกรรมที่ทำให้พระสงฆ์ต้องแยกสังฆกรรมอย่างนั้นเลยไม่ถึงนั้นหรอกแต่การไม่ถึงนั้นก็ทำให้ศาสนาของเราเนี่ยคลอนแคลนหวั่นไหวนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงเป๊ะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอไม่ต้องกังวลวิตกใดๆว่าพระศาสนาของตถาคตนี่ว่าบุคคลอื่นที่จะมาทำลายไม่มี
นอกจากที่คนที่ประกาศตนว่าเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเท่านั้นชัดเจนไหมบุคคลที่ประกาศตนว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุเป็นภิกษุณีเท่านั้นนะที่จะทำลายนะไม่ได้บอกว่าสามสี่จังหวัดภาคใต้ไม่ว่าไม่คนนั่นคนนี้ไปอยู่เมืองนอกเมืองนาแล้วก็เรียน ทางพระสงฆ์ภาษาอะไรแล้วก็ไปสับถือศาสนาอย่างนั้นไม่ใช่พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังมีแค่นี้ที่ประกาศตนถึงไตรสรณคมครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วคนเหล่านี้และที่ทำลายพระศาสนานะทำลายพระศาสนาแล้วก็ทำให้ สิ่งเหล่านี้ไม่มีความสามัคคีซึ่งกันและกันสิ่งอื่นๆที่จะพึงบังเกิดขึ้นในสังคมของวัดวาอารามหรือสังคมพุทธศาสนาความเห็นไม่ตรงกันความเห็นต่างเป็นธรรมดาที่มีได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็มีภิกษุเสนอหลายๆรูปแบบพระพุทธเจ้าก็ประชุมสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติถามสืบสวนทวนความว่าเป็นอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนั้นโอ ตัดสินใจว่าต่อไปนี้เราจะบัญญัติพระวินัยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือเป็นเรียกว่าเป็นธรรมาธิปไตยเอาธรรมเป็นหลักความสามัคคีทำเป็นหลักถ้าหากความเป็นสันที่ไม่เกิดโทษต่อผู้ปฏิบัติในพระวินัยนั้นในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ฟังเหมือนกันแล้วก็มีการที่ขัดแย้งกันเหมือนกัน ดังนั้นในเรื่องของการดำเนินการเพื่อพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องมีความสามัคคีปรองดองซึ่งกันและกันส่วนที่อย่าให้เห็นว่ายังไม่ถึงอนันตฤกรรมอย่าได้เลยอย่าได้ใช้ถึงนั้นเลยเพราะข้าศึกทั้งหลายที่เขาเราทำเราให้บอบช้ำจนหมดเรี่ยวหมดแรงไปเป็นความพอใจของข้าศึกเขาอยู่แล้ว เราหมดเรี่ยวหมดแรงนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่ก็คือคารุกรรมนะเป็นคารุกรรมที่กำหนักเอาละถ้าหากว่ากรรมที่เป็นส่วนที่ดีโอ้ส่วนที่ดีก็คือสิ่งที่เราได้ฌานสมาบัติการทำสมาธิเห็นไหมสามารถจะทำได้ถ้าเราจะมีบุญญาธิการบุญญาบารมีแท้เข้าอบรมที่ไหนเป็นยังไงและมีข้อวัดปฏิบัติได้ ทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดสังฆทานบอกสาขาทั่วประเทศสามารถจะไปสถานที่โลเคชั่นที่มันสามารถสะดวกสบายมีทุกแห่งนะมีทุกแห่งด้วยนะเพราะนั้นท่านทั้งหลายก็คงจะเตรียมตัวเตรียมใจว่าถ้าใครก็ตามแต่ยกระดับในการที่มีความสะดวกในเรื่องของจะไปเข้าคอร์สต่างๆนะคิดว่ามีโอกาสนะ พระคุณเจ้าหรืออาจารย์ทั้งหลายแล้วก็มีความพร้อมอยู่นะต่อไปเขาว่าที่บอกว่าละหุกรรมละหุมันเบาๆกรรมเบาๆนั่นคืออะไรเบาๆนั้นแต่ว่าถ้าในความที่ไม่ดีนะเขาเรียกว่าอาจินนะอาจินนะกรรมอาจินนะกรรมหรือว่ากรรมนี่ทำบ่อยๆเป็นยังไงอ่ะบางครั้งบางคราวเนี่ย มันมีอะไรขึ้นมาไม่ไต่มีตอมขึ้นมาไม่รู้มันเป็นอัตโนมัติหรือเปล่าวะโยมปรากฏที่นี่ก็ฝึกสมาธินะแต่ไม่รู้ว่าสมาธิมันหายไปไหนก็ มันไปแล้วนะไปถึงจุดที่เดียวมันคันหรือจุดที่มันรำคาญน่ะที่มันไต่มันตอมอยู่แล้วเราก็ไปปาดเข้ามาทันทีนะไม่ได้เจตนาอย่างอื่นหรอก แต่เดียดนาให้ตัวเองนะสะดวกสบายก็ไปถูกมดถูกแมงถูกยุงเข้ามาแล้วทำบ่อยๆนะและบางทีเห็นมาทำบ่อยๆอะไรตัวเล็กๆมาอะไรก็แม้กล่ามว่าอยู่มาตรงนั้นเราก็ทำมันนะเอาไม่นั้นไม่ฉีดมันไปทำไปพ่นมันไปทำตรงนี้ตรงนี้มานะปรากฏว่ามดมันอยู่ในถ้วยในแก้วปรากฏว่า เขากำลังดิ้นรนผลขวายที่จะออกจากสถานที่พอดูเก็บปั๊บมีมดสมมดนะมีมดโอ้โหมดระหว่างมาปั๊บไต่ขึ้นมือด้วยถ้ามันมีหลายตัวพอได้รู้แล้วจะทำไง
ก็เลยไปปดเบือดก๊อกน้ําพวดนะครับไปในแก้วเรียบร้อยนะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันสามารถจะสู้กับน้ําที่กระแสน้ําได้หรือไม่นะแล้วนี้เราก็ทําเป็นอาจินเป็นปกติอย่าลืมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราทําบ่อยๆไม่เคยไม่ได้เคยนึกว่าเขาจะต้องลําบากขาหักขาคลอนหูหนวกตาบอดไปตรงเนี้ยทําเป็นเรื่อยเลยนี่ก็คือการกระทําด้วยกาย ทีนี้ในส่วนหนึ่งที่ตมาเคยพูดบอกว่าถ้าหากว่ากายก็ดีหรือวาจาก็ดีอาจจะเป็นหยาบหน่อยแต่ใจที่จริงใจเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเพราะพอจิตนี้ก็บอกแล้วว่ามโนปุพพังเข้ามาคือใจมันเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ไงเพราะใจเป็นใหญ่กายเป็นว่าในการที่จะเบียดเบียนทำโน้นทำนี้ให้เกิดที่มันอะไร ให้มันสะใจของเราเนี่ยให้สะใจของเราเราก็เริ่มพฤติกรรมทำแล้วนะท่านภาษิตจีนนะมั่งก็ว่าบอกว่าภาษิตจีนแล้วกันนะภาษิตจีนเขาบอกว่าถ้าฉันไม่ชอบหน้าใครมีการคิดอะไรก็แล้วแต่หลายๆเรื่องมีการดังเกียดมีการอิจฉาริษยามีการอะไรเนี่ยฉันอยากจะเอาเลือดพ่นหน้าเธอภาษิตจีนบอก ก่อนที่จะเลือดจะปรากฏถูกหน้าที่คนที่เธอไม่ชอบนั้นแต่เลือดเหล่านี้ก็เปื้อนในปากนะเขาทำนองเดียวกันถ้าหากเราอิจฉาริษยามีการอาฆาตมาดร้ายกับคนอื่นเข้ามาเขาจะอยู่ต่างจังหวัดเขาจะอยู่ต่างประเทศเขาอยู่นะระลึกถึงหน้าตาของเขาแล้วก็มีความเกลียดชังมีการสร้างอะไรเขาเรียกว่าปรุงแต่งในเรื่องของนั้นให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับว่า เธอกําลังอมเลือดอยู่หรือในหนึ่งท่านก็ยกความว่าเธอกําลังที่เผาเอาไฟเนี่ยเผาตัวของเธอเองอยู่ในขณะนั้นแม้แต่คนที่เธอคิดเห็นหน้าเห็นตาเขาไม่ได้เดือดร้อนด้วยประการใดๆไม่ได้เดือดร้อนประการเพราะนั้นเธอดูนิยมถ้าสมมติว่าถ้าเรามีสติและลึกได้ว่าโอ้นี่เรากําลังเกลียดชังคนนั้นอิจฉาริษยาคนนั้นมีความเบียดเบียนคนนั้น สิ่งเหล่านี้แล้วเราถูกเผาไปเลยด้วยหรือกับเปื้อนปากของเราก็เปื้อนเลือดของที่สกปรกไปด้วยมันเกิดอย่างนั้นถ้าเราระลึกได้อย่างนี้อยู่บ่อยๆเรามีสติยับยั้งอยู่นั้นสิ่งก็จะตัดไฟต้นลมตัดไฟต้นลมเรื่องอะไรที่เราไม่ชอบคนนั้นขึ้นมาแต่ว่าเราจะต้องมีเศร้าหมองก่อนเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเพราะนั้นเราต้องตัดสินใจออกทันทีเลย มีอะไรที่จะดึงอารมณ์ได้ก็คือเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องศีลเรื่องสังวรระวังเรื่องหิริเรื่องโกตตัปปะคือธรรมะเหล่านี้จะสามารถท่านบอกว่าอย่าลืมว่าการสะสมที่เป็นอกุศลเล็กๆน้อยๆที่ท่านจะนึกถึงอยู่นี้บ่อยๆบุญหลวงเป็นอาจินนกรรมทำเป็นปกติที่ไหนได้ รู้ๆขึ้นมาวันที่เราจะต้องจุติแล้วเราจะต้องเอาบุญเท่ากุศลต่างๆนี่ไปเนี่ยมาดูแล้วปรากฏอาจินนกรรมฝ่ายกุศลมันไม่เหลือเท่ากับหลอดไอยานัดหมอชิดเนี่ยไม่มีเล็กนิดเดียวแต่ที่ไหนได้เท่ากับเล็กแล้วน้อยไม่เท่ากับขันที่เนี่ยเอามาใส่ที่จะบังสกุลเนี่ยจ่ายชื่อเนี่ยหรือว่าจะเป็นองค์ใหญ่ๆก็ได้ เป็นอาจินนกรรมเพราะเราสั่งสมกรรมเหล่านี้ต่อเนื่องโดยที่เราไม่ได้มาคิดถึงว่าโทษมันเกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจําวันของเราชีวิตของเรากี่ปีเดือนกี่ปีก็ไม่รู้เราสะสมตรงนั้นเพราะนั้นต่อไปนี้บอกแล้วว่าอาจินนกรรมแม้แต่กรรมเล็กๆน้อยๆอย่าสะสมเลยเอื้อมไปเขาเรียกเอื้อมไป เอื้อมไปหาอารมณ์นั้นไม่ควรด้วยประการใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราเอื้อมไปหาอารมณ์นั้นเมื่อไหร่เราจะต้องมีสติและลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอะไรเป็นตัวตัดกระแสก็คือสติสติเตสังในวารณังคือหมายความว่าสติเนี่ยเป็นตัวที่ป้องกันที่เรียกว่ากิเลสที่เป็น เรียกว่าเป็นตัวที่จะทำให้เราเกิดความระลึกนึกคิดไปปรุงแต่งให้อกุศลนั้นมันทวีฟูนขึ้นเป็นตัวสติที่ตัดอารมณ์ไว้
นี่คืออย่าได้ประมาทอย่าให้ปล่อยไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอาจินกรรมที่เล็กๆน้อยๆเป็นการสะสมเราว่าไม่มากเหรอนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่ที่หนังมันก็เป็นไรได้เมื่อกรรมมันสามารถจะทําให้โทษได้ให้โทษได้ต่อไปที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าในชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย มันว่ากรรมมุนาวัตติตีโนโกสัตว์โลกก็เป็นไปเพราะกรรมนั้นก็คือว่าอาสันนกรรมได้แก่กรรมที่ทําในเวลาใกล้จะตายมีด้วยเหรอมีกรรมที่จะทําในใกล้จะตายด้วยเหรอเพราะว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลเนี่ยหมายความว่าในขณะจิตของวังเกิดแล้วตั้งอยู่มันก็ดับ เกิดตั้งอยู่มันก็ดับในขณะใดก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราระลึกว่ามันเป็นมีอะไรมาปรุงแต่งให้มันเกิดความคิดขึ้นมาก็มันเกิดในกรณีนี้ท่านยกตัวอย่างมาดูดังหนึ่งว่าในครอบครัวหนึ่งคือเก็บกดที่ความที่ในครอบครัวนั้นน่ะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรียกเป็นความลับเป็นความลับ ต้องเรียกความลับไม่ต้องมาไขนะความลับอะไรความลับสุดยอดเลยว่างั้นนะในที่สุดแกก็ข่มก็กดไว้มาสุดท้ายเนี่ยพอควรจะตายก็ระลึกถึงอารมณ์ตัวนี้ว่าวันนี้จะเรียกลูกชายคนโตมาบอกความจริงเลยนี่เจาะจงเอาลูกชายคนโตด้วยนะเพราะเราตั้งข้อสังเกตว่าเวลาอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่ามาอยู่ที่บ้านก็เปล่า ถ้าเวลาคนจะตายเขาเรียกอาการที่มันรู้สึกว่าอะไรไฟธาตุแตกเลยนะไฟธาตุแตกคือมันก็เหงื่ออะไรเหงื่อการมีอะไรตัวอะไรอาการเกิดขึ้นแล้วแต่คนป่วยนั้นยังสามารถพูดได้ก็เลยเรียกชายคนโตมากระซิบข้างหูนะพูดอย่างความลับเป็นสุดยอดเลยนะเป็นความลับ พอความลับเสร็จแล้วลูกชายก็ตกใจว่าไม่น่าเลยพ่อทําไมจึงเก็บความลับไว้ตรงนี้นะอาการที่ไม่เก็บความลับนะเป็นอกุศลนะเป็นอกุศลแล้วท่านก็สิ้นใจตายเห็นไหมสิ้นใจตายเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ถามว่าโอ้แล้วทําไมล่ะครอบครัวแล้วฉันจะรู้เรื่องว่าในครอบครัวของเรามีความลับไม่เป็นความลับเพราะนั้นเราจะต้องมีการ หารือปรึกษาหารือมาพูดกันบ่อยๆเนืองๆในครอบครัวที่อาตมาหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาในเคสนี้ออกมาพูดก็คือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรึกษาหารือในครอบครัวหลายๆคนที่จะมีลูกหลานมาทํางานทําการมีหน้าที่ตําแหน่งตั้งแต่เป็นพูดว่ารัฐมนตรีก็มีเนาะเพราะว่าพระเนี่ยบางทีก็พระดูนะไม่เอาไหนแต่บางทีไปรู้จักคนถึงขนาดนั้นเพราะเป็นพระใช่ไหมฮะ เขาก็เล่าให้ฟังคุณแม่หรือคนโน้นคนนี้ก็ตามแต่ผมเชิญมาให้มาอยู่จากโน้นตรงนี้แต่ปรากฏอยู่ไม่นานแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วจากโน้นอย่างนี้อ้างเหตุผลอย่างโน้นอย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าพอเวลาลูกหลานเขาก็มีงานการมากมีสังคมเยอะแค่ไปกินข้าวทานอาหารกันในวันศุกร์กินข้าวที่บ้านเลยนะคนชายคนอะไรได้ทํากับข้าวกับปลาในฝีมือดีกว่าภัตตาคาร ด้านอาหารทั้งเยอะแยะเอาขึ้นข้าวในบ้านแต่วันนัดทํากับข้าวกับปลาแล้วฮัลโหลไปถึงแม่ฮัลโหลแม่ครับแม่ขอโทษมากครับวันนี้เนี่ยนัดหมายผมก็ให้เตรียมทํากับข้าวกับปลาบังเอิญว่าผมติดประชุมเห็นไหมฮะสิ่งเหล่านี้ในครอบครัวไม่ว่ารัฐมนตรีหรอกครอบครัวและเป็นธรรมดาธรรมดา ถามว่ามีบ้างไหมที่มีโอกาสที่จะหารือปรองดองคุยกันกินข้าวกินปลาที่บ้านน่ะพร้อมหน้าพร้อมตาในวันใดก็ได้ไม่มีพอว่าไม่มีก็แต่แล้วก็สั่งสมอะไรสั่งสมความเก็บกดสิ่งที่อะไรอยากจะพูดกับลูกอยากจะพูดกับพี่อยากจะพูดกับน้องพูดจะพูดอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่มีไม่ทางระบายออกไม่มีการระบายออก ไปลองก็เก็บกดพอเก็บกดไอ้สิ่งเหล่านี้ก็มรณะสันนการมรณะสันนะแปลว่าใกล้จวนเจียนจะตายพระพุทธเจ้ากลับในเรื่องกรรมวันนี้มันมีสามวาระมรณะสันนะเนี่ยหมายความว่าบางทีระลึกได้ก่อนที่จะตายเนี่ยนะเป็นหลายเดือนเป็นลางสังหรณ์แต่ลางสังหรณ์นี่บางทีปรากฏชัดบางทีไม่ปรากฏชัดแต่แล้วก็ไม่บอกใครด้วย
เพราะลางสังหรณ์นี่พอตายก็จริงๆก็ไม่ได้บอกว่าเออมันลางสังหรณ์แต่หลายๆคนบางทีก็มีบอกเหมือนกันว่าแปลกๆนะฉันคิดอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นไปแต่ว่าไม่ขยายผลก็มีผลที่พอเขาตายไปแล้วก็จบไปก็มีเขาเรียกว่าเนี้ยคือที่ว่ากรรมอารมณ์ใช้คำพูดอย่างนี้นะภาษาธรรมะกรรมอารมณ์หมายถึงว่ากรรมนี้มันส่อออกมาแต่เป็นอารมณ์คือเป็นเรื่องระลึกได้ขึ้นมากรรมอารมณ์ระยะที่สองอาจจะสั้นมาจากระยะที่หนึ่งหน่อยก็จนประมาณสักประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยท่านก็บอกว่านิมิตอารมณ์นิมิตภาพจะออกมาจะเป็นความฝันก็ตามหรืออาจจะนิมิตอะไรใดก็ตามแต่ก็มันละเอียดอ่อนนะไม่ใช่เล่าเป็นความฝันได้แล้วบางทีก็ฝันนิดเดียวนะถ้าหากว่าคนที่ไม่เคยเล่าฝันนะฝันแล้วแต่ปรากฏไม่ได้คุยออกมาเล่าฝันอะไรก็เรียกว่าไม่ทบทวนตรงนี้จำไม่ได้หรอกฝันมันเลือนลางนะแล้วโดยเฉพาะคนที่มีสติเจริญสติปัฏฐานดีๆนะไม่ฝันด้วยอันนี้เป็นต้นแต่นิมิตอันนี้ก็เกิดมาในแนวคล้ายๆเป็นนิมิตแต่ก็ภาแปดภาหกคือคตินิมิตอารมณ์เห็นทันทีว่าสภาพที่จะต้องไปปฏิสนธิเป็นอะไรไม่ว่าสัตว์อิรฉานไม่ว่าเปรตไม่ว่าอสุรกายไม่สัตว์นรกไม่ว่าเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นอะไรนี้ออกมาในรูปแบบนี้ท่านบอกว่าสามระดับสันนะมรณะเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะนั้นในการที่ท่านทั้งหลายจะคลี่คลายของสังคมในชีวิตให้มันเบาบางไปมีอะไรเก็บกดไหมแม่เก็บกดหรือพี่เก็บหรือน้องเก็บกดหรือพี่สะพ้ายหรือพี่ของพี่เขยมีอะไรก็พูดกันบ้างสิพูดในสังคมในครอบครัวเนี่ยสถาบันครอบครัวสถาบันที่เล็กที่สุดคือสถาบันครัวเรือนถูกไหมก็พูดกันบ้างแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถจะพูดในที่บ้านเราได้เนี่ยต่อไปอาจจะเสนอให้ก็ไปปวดขาเสนอให้อะไรเสนอให้วัดนี้ตั้งเป็นสถานที่เรียกว่าต้อนรับอะไรเนี่ยปฏิคมหมายความว่าหลังจากตรงนี้บอกว่าที่วัดเนี่ยมีป้ายบอกไว้ว่าถ้าครอบครัวใดก็ตามมีการนัดหมายว่าจะมีหาดื่มและมีพระคุณเจ้าสักรูปหรือสองรูปไปนั่งสนทนาก็เปิดเผยว่าในครอบครัวนี่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่าให้มันขยายปัญหานี้ออกไปมากกว่านี้แล้วก็เอาพระนี่มาพูดแนะแนวให้บอกว่าความคิดของคุณแม่อย่างนั้นความคิดคุณพ่ออย่างนั้นความคิดพี่สาวใหญ่อย่างนั้นพี่ชายใหญ่พี่ชายกลางอะไรตรงเนี้ยมาพูดกันเนี่ยดีไหมล่ะแต่ต่างประเทศเขาทำแล้วนะอาตมาก็ไปต่างประเทศนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่ามีเขาว่าประเทศที่จะเดินก็บอกโอ้เขาทำนะถึงเรื่องอย่างนี้การที่มีปัญหาแล้วมาปรึกษาผ่านบาทหลวงอะแต่ว่าเขามีวิทยากรไปแนะนำให้นี่นะศาสนาอื่นนะไม่ใช่ศาสนาพุทธทีนี้ปัญหาเดี๋ยวนี้ปัญหาในสังคมวันนี้ที่อาตมาหยิบยกมาพูดวันนี้ก็คือว่าก่อนที่จะถึงวาระที่จะต้องไปสารภาพตายลงไปในขณะนั้นน่ะโอ้โหเรียกลูกชายมาพูดความจริงว่านี่มันเป็นความจริงอย่างนี้นะลูกนะพ่อกำลังจะตายอย่างเนี้ยเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้แล้วก็ที่ร้ายมากกว่านั้นถ้าไม่ได้พูดกันต่อหน้าเวลามีลมหายใจเข้าออกอยู่นะไปสารภาพกันที่สุสานสมัยก่อนอาตมาเด็กๆนะแต่ว่าโยมไม่ทราบว่าเหมือนกันนะตรงนี้ว่าไปไหว้ขอขมาสุสานเนี่ยเขาไหว้ไงรู้ไหมเขาไหว้ผีเขาไหว้ไงอ่ะไหว้ทำอย่างนี้นะเขาสอนนะคนบ้านนอกนะบ้านนอกไม่ได้บ้านนอกเราบ้านนอกหลังเขาด้วยอย่างโบราณขนาดนี้ไกลทุรกันดารเนี่ยนะคืออ้าวทำไมไม่ไหว้อย่างนี้ผมไม่ได้ไหว้ผีตรงอย่างนี้ขอขมากายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามนะได้ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งคือขอขมาในนี้มีในพระสูตรนะในพระไตรปิฎกมีนะ
การขอขมาเนี่ยนะแต่ว่าที่พูดตอนนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าทำไมแล้วถ้าหากว่ามีการคอนขดข้องหมองใจมีอะไรต่อมีอะไรขึ้นมามันไม่สารภาพกันในบุคคลที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ให้มีอกุศลเกิดขึ้นมากมายก่ายกองในสถาบันทัวเรือนนะเขาว่าอะไรมันขมิ้นกระปูนเขาเรียกว่าอะไรนะแม่สามีกับลูกสะใภ้เหรอก็ไม่จริงนะบางทีก็เดี๋ยวนี้ก็ได้กันนะแต่ก็มีหลายคนนะที่มาปรึกษาบอกว่านี่ในลูกชายเนี่ยมาสำเร็จมาเป็นยาโทมาแล้วนะพอกลับมาตอนแรกเนี่ยดิฉันก็เชื่อใจมอบหมายกิจการงานในบริษัทห้างร้านแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาทำโดยพละการนะท่านนี่เอามาปรึกษาพระนะปรากฏว่าไปเลือกผู้หญิงมาโอ้ฉันดูไม่ได้เลยอ่ะทำไมต้องดูไม่ได้มันมีที่ไหนมันเพ้นแขนมันเพ้นอะไรแปลว่าอะไรอ่ะนี่ก็เป็นอย่างนี้นะโอ้ทำไมนะมันชอบตรงไหนมันเป็นยังไงก็บอกว่าก็คงชอบของเขาอ่ะนะเห็นไหมฮะนี่คือไอ้ว่าที่ลูกสะพ้ายแต่แม่สามีไม่ชอบแล้วโอ้ดีอกดีใจส่งไปเสียไปเรียนเมืองนอกเมืองนอกแต่พฤติกรรมดีแล้วคนคนนี้คืออะไรบวชกับอาตมาบวชกับอาตมานะบวชกับอาตมาสามเดือนนะเป็นต้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะโยมไม่ใช่ว่ามาพูดเป็นแค่นั้นดังนั้นในการที่ประนีประนอมให้เสียงที่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างตกลงกันได้นะน่าจะใช้อปาริหานิยธรรมเคยฟังหลวงพ่อสนองเทศเหมือนกันอปาริหานิยธรรมหมายความว่าให้ประชุมมีการประชุมการประชุมกันเดืองนิดนะแล้วก็ให้ถือหลักของการที่ผู้เป็นอาวุโสด้วยอะไรเนี่ยคืออปาริหานิยธรรมทำไม่เป็นไปด้วยความเสื่อมคือมีความเจริญถ่ายเดียวเนี่ยอปาริหานิยธรรมเนี่ยหลวงพ่อสนองเคยแสดงธรรมไว้นะสิ่งเหล่านี้ในสังคมไทยซึ่งอาตมายกประสมประสานระหว่างวิชาการในเรื่องกรรมในพระศาสนาค่าให้เข้ากับสังคมในยุคนี้สมัยนี้ว่าเราไม่ค่อยปรองดองไม่เอาสถาบันครัวเรือนมาใช้เป็นบรรทัดฐานในที่สุดก็ปรากฏสังสมไอ้สิ่งปัญหาเหล่านี้ขยายผลไปในหมู่บ้านขยายผลในตำบลขยายผลไปในอำเภอขยายผลไปทางจังหวัดขยายผลไปต่างประเทศและมาตีอกชกตัวอย่างไรว่าในประชาชนมันด้อยไปอย่างโน้นด้อยไปอย่างนี้เล่าแน่ถ้าใครเป็นเกี่ยวกับคณะกรรมการรัฐมนตรีก็ช่วยฝากไปด้วยว่าสถาบันของพระศาสนานี่เป็นห่วงเนาะเข้าประชุมนะฝากด้วยกันแล้วกันนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องตัดตั้งแต่เล็กๆคือหมายความว่าสถาบันครัวเรือนน่ะขอให้มีความรักมีความสามัคคีมีจุดอันเดียวที่จะมียุติธรรมคือคำสอนของพระศาสนาเนี่ยเป็นแกนถ้าหากเราจะปรึกษาหาหรืออะไรจะไม่ได้ในตัวนั้นก็มาหาครัวคนกลางที่มีความเป็นธรรมสถานที่วัดวาอารามหรือสถานที่ราชการส่วนใดหนึ่งที่บริการประชาชนในเรื่องของสังคมและครอบครัวก็น่าจะดีเนาะน่าจะดีทีนี้ตัวสุดท้ายกรรมตัวสุดท้ายเหลือเวลาประมาณ10กว่านาทีกรรมตัวสุดท้ายคืออะไรกตัตตาวาปนกรรมกตัตตาวาปนกรรมนี่คืออะไรมีทั้งกุศลและอกุศลเป็นกรรมที่ทำไว้และนอกเหนือจากกรรมทั้ง3อย่างหมายถึงว่าคารุกรรมก็ดีละหุกรรมก็ดีอาสนะกกรรมก็ดีสามารถจะตรวจสอบในหน้าที่ของกรรมเหล่านั้นโดยละเอียดแล้วยังมีส่วนที่เล็ดลอดออกมาตรงนั้นอีกเล็ดลอดขนาดไหนอะเล็ดลอดที่คำโบราณเขาใช้คำพูดขอให้โยมทุกท่านไปคิดนะโบราณนี่เก่งเลยนะท่านบอกว่าทีตะไข่เนาะทีลอดตาช้างห่างลอดตาเลนเคยได้ยินบ่
เคยได้ยินบ่เคยได้ยินไหมลูกได้ยินไหมเคยได้ยินไหมลูกได้ยินไหมเคยได้ยินไหมอ่าใครมั้งมีคนได้ยินทางโน้นอ่ะทางยายโยมอ่ะหมายความว่าไงที่ลอดตาช้างห่างลอดตาเลนนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีคำตอบมาเฉลย หลวงตามาเทศอีกให้มายืดตรงเนี้ยรับเฉพาะพามาเนี่ยหลวงตาทีลอดตาช้างห่างลอดตาเลนคืออย่างนี้ดีไหมเออจะได้มีกิจกรรมกันบ้างแต่กตัตตาวาปนกรรมนี้ท่านบอกว่าองค์นี้คือตัวเนี้ยคล้ายๆเหมือนกับว่าท่านก็บอกว่าการที่ กรรมทั้งสามอย่างมีการให้ผลแล้วยังมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเสริมกรรมขึ้นมาเช่นในกรณีที่หลวงพ่อหลวงตาคิดมันเองว่ากรรมนั้นก็คือว่าให้ผลในปฏิสนธิของลูกที่ทุพพลภาพนั้นพิการบางส่วนของร่างกายพิการบางส่วนของจิต บางส่วนของอะไรก็แล้วแต่นะเคยเห็นไหมคนพิการนะบางทีคนพิการนะในส่วนทั้งสายตาไม่ดีแต่ความสามารถอย่างอื่นดีใช่ไหมฮะความสามารถดีแต่การที่เขาจะดีนั้นโดยการที่พ่อแม่เขาก็ตามเริ่มการจะให้ลูกเนี่ยเข้าไปใช้ความสามารถของตนเองเช่นว่ามีคนตาบอดเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปล่อยเขา โดยตามยถากรรมโอ้ลูกฉันตาบอดแล้วตั้งแต่เล็กๆขึ้นมาก็ให้อยู่กับเจ้าวงเจ้าบ้านอยู่กับย่ากับยายทำโน่นทำนี่ทำครัมลูกๆไปอย่างนั้นมันก็คือตาบอดที่สภาพที่จะต้องจูงต้องเนินนะนะฮะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฝึกเขาแต่การได้ฝึกก็ไม่มีเงินมีทองมันเป็นว่ากรรมดอกเนี้ยมันเป็นหนึ่งจากผลของการที่ให้เขาตาบอดยังตัวกรรมมาซ้ำเติมเขาอีก เพราะว่ามันยากจนมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมท่านเคยเห็นไหมคนบางคนเนี่ยเป็นตาบอดเป็นคนอยู่ที่มีอันจะกินน่ะมีฐานะแล้วบุคคลคนนั้นก็สามารถจะพัฒนาลูกเขาก็ดีขึ้นแต่ไม่ใช่เสมอไปด้วยนะไม่ใช่เสมอไปด้วยบางทีลูกคนที่มีเงินมีทอง แต่ว่าตาบอดก็ให้เข้าไปเรียนคนตาบอดแล้วก็ไปเรียนอะไรต่ออะไรก็ไม่เอาไหนก็มีส่วนที่อาการอย่างนี้ปรากฏท่านบอกว่ากตัตตาวาปนกรรมนี้เป็นคนข่มไว้คือมันกดไว้เลยลูกมีเงินบอกว่าโอ้โหนี่ขนาดเวรชั้นน่ะมีเงินขนาดนี้นะส่งไปเรียนทุกอย่างสถาบันของคนพิการสถาบันที่ว่าดีที่สุดมีรถเก๋งไปรับมา แต่มันไม่เอาไหนเห็นไหมฮะเพราะกตัตตาวาปนกรรมตัวเนี้ยมันข่มไว้ไม่สามารถให้เด็กคนนั้นมีความปีติยินดีที่ว่าอู้เราเนี่ยมันด้อยกว่าคนอื่นเขาเกิดมาแล้วตาบอดตายนั้นตาบอดอย่างเดียวนะแต่ไอ้ประเภทหูหนวกก็ทำมาเป็นใบ้อะไรทางเนี้ยก็หลายอย่างแม้ด้วยขาอวัยวะส่วนล่างมันเดินไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ย นี่คือเศษกรรมที่มันหนักๆขึ้นมาอย่างสามกรรมที่บอกว่ายังมาชดใช้แล้วถ้าหากว่าเอาแต่ตำรามาพูดอย่างหลวงตามานั่งพูดตรงนี้ถ้าท่านไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้แต่ว่าหลวงเราไม่เคยเห็นไม่มีเพราะสื่อต่างๆมันออกมาท่านก็เห็นแล้วว่าท่านจะสนใจไม่สนใจท่านนะครอบครัวท่านไม่มีคนที่จะพิกลพิการเลยในสถานที่การศึกษาหรือว่า สถาบันที่เรียกสอนคนพิการท่านก็ไม่เคยเข้าไปเลยนอกจากไม่เคยเข้าท่านก็ไม่เคยทำบุญเลย มีใครเข้าไปทำบุญที่สถานที่เรียกว่าคนพิการมั้งอ่ะยกมือหน่อยเลยสาธุสาธุไอ้พระนี่ยังไงเขาก็นิมนต์ไปเทศไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไปเห็นนะเนาะโอ้โหนั่นมันอะไรอ่ะ มันเรื่องของเรามาวิเคราะห์แล้วโอ้เป็นเรื่องกรรมลูกใครหลานใครที่อยู่ในที่นั่นท่านจะนึกยังไงแม่บางครั้งเนี่ยก็ว่าถ้าลูกมีความสามารถนะมีความสามารถที่เรียกมาไปเรียนรู้สามารถจะไวต่อการตอบสนองในการวิชาการนะแกก็เล่าทั้งน้ำตาเลย
เล่าทั้งน้ำตาเล่าทั้งน้ำตาแล้วก็มาพูดกับพระบอกว่าหลวงพ่อถึงยังไงยังไงฉันก็เป็นกรอมใจอยู่ทุกวี่ทุกวันว่าท่านดิฉันทำกรรมอะไรมาดิท่านมีส่วนที่จะทำกรรมนี้หรือเปล่าโอ้พระก็งงทีนี้พระก็เลยพูดคำเดียวนะฮะโยมจะพูดยังไงบอกน่าจะเป็นหุ้นส่วนกรรมหุ้นส่วนกรรมทำไมอ่ะมีน่าจะหุ้นส่วนกรรมสมมติว่าสมมติอ่ะนะสมมติถ้าสมมติว่าเขาจะเล่นไฮโลกันอยู่ตรงนู้นนะงานนะงานงานบ้านนอกเขาเล่นไฮโลเนี้ยบอกนี่เธอมาดูต้นทางเดี๋ยวตำรวจมาส่งสัญญาณไปนะฉันจะได้หนีก็เรียกว่าหุ้นส่วนกรรมไม่ได้ทำตรงนั้นเองแต่ดูต้นทางให้ก็นี้ยกตัวอย่างนะมันไม่ได้ตรงหรอกแต่เป็นการหุ้นส่วนกรรมนะแต่ถามว่าลูกผู้พิการกับแม่ที่ได้ลูกมาเป็นพิการเนี่ยถามว่าใครหนักใครที่มีทุกข์หนักกว่ากันเออนายโยมไม่คิดลองดูนะทุกข์หนักกว่ากันทีนี้แม่ก็คำถามว่าในส่วนที่หาว่าลูกของพิการในอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าความลับเป็นเรื่องของส่วนบุคคลไม่สามารถจะรู้ได้เช่นมีการกินยานะฮะหลายๆคนพอออกมาแล้วปรากฏว่าลูกก็มีปกติทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามีอะไรอ่ะมีความไม่สะดวกในเศรษฐกิจก็อย่าให้มันเป็นวาระที่จะต้องเกิดมาเลยอย่างนี้เป็นต้นก็มีนะคำพูดนะจริงไม่จริงเรื่องของเขาแต่ปรากฏคนนั้นก็โผล่ออกมาได้เลยหลุดออกมาได้เลยหลุดออกมาแต่ไม่รู้เขาบกพร่องยังไงเราก็ไม่รู้นะดังนั้นกัตตาวาปนกรรมนี้เป็นเรื่องของการที่เขาเรียกอะไรมีผลหุ้นส่วนกรรมระหว่างในทุกคนนะไม่เกี่ยวข้องอย่างกรณีของผู้ชายก็เหมือนกันอย่างผู้หญิงเนี่ยเราพูดยกตัวอย่างเป็นแม่อย่างผู้ชายก็เหมือนกันวัฏกตตาวาปนกรรมที่หนึ่งที่ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องอนันตริยกรรมพูดดีบีบแล้วเพราะว่าหมดเวลาคือหมายความว่าไม่ได้รู้เลยหมายความว่า DNA ที่คนคนนั้นน่ะเป็นลูกของเขาแล้วในที่สุดเขาก็อยู่ไปต่างจังหวัดไปอยู่ต่างจังหวัดบังเอิญว่าเขาได้เสียกับผู้หญิงเนี่ยอยู่ในอีกภาคหนึ่งแล้วเขาก็ไปอยู่ที่อื่นในที่สุดพอโตแล้วลูกผู้ชายน่ะลูกชายคนนั้นไปฆ่าโอ้มาลูกชายคนนั้นน่ะเขาไปฆ่าตายนะแล้วในที่สุดก็วินิจฉัยว่าเป็นเรื่องอนันตริยกรรมหมายความว่าเป็นการฆ่าพ่อเห็นไหมความสำคัญของพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นความสำคัญและเป็นละเอียดอ่อนมากที่สุดดังนั้นวันนี้ก็ยังไงอ่ะก็จบลงมาแบบห้วนแต่ยังไงได้เพราะว่าเรากำลังอธิบายเรื่องนี้เขาวางแผนโครงกรรมเนี่ยมันกว้างไปนะก็ยังไงก็ตามเวลาหมดก็ถือว่าหมดเวลาก็จบวันนี้ก็ขอกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันนะทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะผู้แสดงธรรมไม่ว่าจะผู้ฟังธรรมตลอดผู้ที่สนับสนุนให้มีการฟังธรรมตามวาระวันอาทิตย์ก็ดีวันอื่นก็ดีในธรรมะสว่างใจในเรื่องคำพูดของพระอาจารย์สนองกตปุญโญนี้พระวัตถุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุขีภวันตุเตขอสิริอันประเสริฐทั้งหลายจงมีแก่ผู้ฟังธรรมด้วยความตั้งใจทุกๆท่านขอเราสมะเทวดาจงคุ้มครองปกป้องรักษาขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้เจริญธรรมได้ปฏิบัติธรรมนี้จงพ้นจากอุปทวัตรานอันตรายทั้งหลายก็ขออำนาจของคุณพระรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะทุกทิพาราคีการทุกกันทุกทั่วหน้าทุกกันทุกรูปทุกนามเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจุดลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวีโรที่พักสงฆ์สลาธรรมเข
ที่วัดเขตทวีพัฒนาศาลาธรรมศพกรุงเทพมหานครนะครับครับเราต่อจากนี้ไปก็ได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 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 สุทินัง วัตเมธานัง อาสวะขยาวหัง สุขังโหตุ ตุติยัมปิ สุทินัง วัตเมธานัง อาสวะขยาวหัง สุขังโหตุ ตติยัมปิ สุทินัง วัตเมธานัง อาสวะขยาวหัง นิพพานังโหตุ ครับเจริญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานนะครับครับขึ้นไปเกณฑ์คุณเจ้าได้เลยนะครับครับนั่นก็ไปอีกคำหนึ่งนะครับที่เจริญจ้าทุกท่านที่มีสังฆทานครับเจริญครับเอานักบวชชายกับพระมารับของที่สมาธิช่วยกันและช่วยกัน ธรรมะหนึ่งคนครับเจริญครับก็เป็นธรรมะจากครูบาอาจารย์ครับท่านก็มาให้ธรรมะกับพวกเราทุกวันอาทิตย์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธและก็ชาวจังหวัดนนทบุรีหรือทั่วทุกภาคนะครับที่ได้รับคลื่นรับฟังชมในการสดจาก เสียงสดจากวัดสังฆทานลานธรรมที่วัดสังฆทานนะครับพร้อมกับเครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ SPBTV พุทธภูมิ99ก็ได้ถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงนะครับแล้วก็คลื่นวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธ FM 89.25 ก็ส่งคลื่นตามสถานีต่างๆที่ทางวัดสังฆทานมีนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทุกท่าน ได้รับชมและก็ได้รับฟังข่าวสารและก็ได้รับฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ครับก็เป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับชาวพุทธเราและพระสังฆทานนั้นก็ยินดีน้อมรับกับทุกท่านที่ได้มาประพฤติและปฏิบัติธรรมได้มารักษาศีลห้าศีลโบสถ์นะครับแล้วก็ได้มารับการสวดมนต์แล้วก็เจริญภาวนาแล้วก็เดินจงกรม ครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับตัวเราเองและก็ทุกท่านด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้เป็นการสะพานให้กับทุกท่านได้มาปฏิบัติแล้วก็ได้มาสร้างบุญกันนะครับในการสร้างวัตถุต่างๆการสร้างบวชพระหรือสร้างพระพุทธรูปและก็การถวายสังฆทานแล้วก็เป็นการร่วมบุญกับทุกท่านเพื่อ เป็นบุญกุศลให้กับตัวเราเองนะครับแล้วก็ได้ไปพบต่อไปด้วยนะครับฉะนั้นสังฆทานก็น้อมรับการติชมหรือว่าการให้ทุกท่านได้มาร่วมบุญกันก็อย่าลืมครับในวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมนั้นทางวัดสังฆทานก็จะตักบาตรเทโวโรหณะวัดสังฆทานนะครับก็มีการเข้าสารอาหารแห้งครับแล้วก็ ในวันที่8อาทิตย์ที่8ตุลาคมก็จะเป็นการทอดกฐินที่วัดสังฆทานก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมบุญกันนะครับกับทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับบุญนี้ก็เป็นบุญที่ทุกท่านได้ทำไว้ครับต่อไปท่านหลวงพ่อก็จะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะครับ ต่อไปนี้ก็พ
พระจะพิจารณาในสภาวะธรรมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะจ๊ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา ยะทาวริวหาปุราปริภูเดนติสอาการังห่วงน้ำดีเต็มยมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ดีละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหัง ขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำดิทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติดาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดี สัพพิติโยวิวัชชันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโน จัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจอคคโตเวปัสสนานังอคังธรรมังวิชานตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมมันเลิศเลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศอเคพุทเธปัสสนานางเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศทักขิเนเยอนุตตะแดจึงเป็นทักขิไนยะบุคคลอย่างเยี่ยมยอดอเคธรรมเมปัสสนานางเลื่อมใสแล้วในพระธรรมมันเลิศวิราคูปัสสเมตุเคซึ่งเป็นธรรมปราศจากกามราคะสงบระงับเป็นสุข อาเคสังเคปัสสนานางเลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศอาคังอายุจะวันโนจะอายุวันนะที่เลิศอาจะโสกิติทุกขังพลังและยศเกียรติคุณสุขะพละที่เลิศย่อมเจริญอาคัสสัตตาตาเมธาวีผู้มีปัญญารู้ธรรมมันเลิศอาคัตธรรมสัมมาหิโตชะถวายทานผู้มีธรรมมันเลิศเทวภูโตมนุโตวาจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามอาคัปปโตปโมทติติย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ถึงนั้นนั้นแล เพราะว่าตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแบ่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแบ่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแบ่งพระสงฆ์สัทธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุ
้